ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิได้มันฝรั่งของเราขูดแบบนี้แล้วคุณดูเนื้อสิปรุงรสเพิ่มนะคะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดเพียงแค่3อย่างนี้เคล้าให้เข้ากันกับมันฝรั่งของเราเวลาทอดเนี่ยนะข้างนอกจะกรอบกรวบเลยแล้วข้างในเนี่ยจะนุ่มอร่อยแม่กินกับซอสนี่เพลินสุดๆเลยล่ะโอเคเราจะได้เนื้อมันของเราที่เหนียวแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันวิธีการแบ่งที่ง่ายที่สุดของนานาเนี่ยนะคือนานาจะใช้สกู๊ปไอศกรีมค่ะสกู๊ปเล็กใส่ลงไปแล้วก็แป้งที่ใส่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อทำให้เขาไม่ติดกันใส่ลงไปในจานจานของเราก่อนใส่เคล็ดลับไม่บอกใครเลยนะเนี่ยเอาแป้งข้าวโพดโรยเพื่อให้เวลาเราใช้งานเขาเนี่ยนะคะใส่มันของเราลงไปมันของเราจะไม่ติดจานโรยแป้งแล้วใส่มันของเราลงไปแบบนี้1ชิ้นคุณขาเอาซ่อมกดแบบนี้โอเคเราก็จะได้1ชิ้นอย่างนี้แล้วทำจนเต็มจานแล้วเรามาลงทอดกันค่ะหลังจากที่กดมันเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเรียบร้อยตั้งน้ำมันสำหรับทอดให้ร้อนจัดๆนะคุณผู้ชมเราก็เอาเจ้า potato bubble ของเราลงทอดเลยเวลาทอดนะคะสะบัดมันฝรั่งของเราไปอีกทางหอมมากถ้าคุณอยากให้หอมมากขึ้นคุณใส่เนยสดลงไปในมันฝรั่งตอนบดด้วยก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยหรือถ้าเกิดอยากปรุงสมุนไพรต่างๆจะใส่กระเทียมผงใส่พาสลีย์ใส่อะไรลงไปเพื่อปรุงรสมันฝรั่งบับเบิ้ลของเราให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็ได้เช่นกันโอเคชิ้นไหนที่ได้แล้วเราจะตักขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้มันของเราได้ที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็น potato bubble เพราะว่าข้างในมันเป็นโพรงจริงๆอะคุณแล้วโพรงแบบนี้มันกรอบแบบกรอบกรวบเลยจิ้มกับซอสนะซอสมะเขือเทศนะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวนานาตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตัก potato bubble ของเราลงภาชนะเสิร์ฟอุ้ยตายแล้วเสียงโอ้ตายแล้วเสียงแบบนี้แหละความสุขของเด็กอ้วนอย่างเราจะบอกคุณว่ามันดีมากมันกรอบมากจริงๆแม่มันจะขาดไปได้ยังไงเนาะเด็กอ้วนก็ต้องมาคู่กับซอสมะเขือเทศแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณขา potato bubble เนี่ยสีจะสวยยิ่งขึ้นหลอกทุกคนว่าเราทานผักพาสลีย์นะคะโรยลงไปจากนั้นมันจะมีรสเผ็ดๆหอมๆด้วยพริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้เลยเกลือเค็มแล้วเพราะว่าเราอะใส่เกลือลงไปตั้งแต่ตอนต้มที่สำคัญเกลือเราก็ใส่ลงไปค่อนข้างเยอะตอนที่เราบดมันเพราะฉะนั้นชิมก่อนนะสูตรนี้ของนา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 ว่ามันพอดีแล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนู potato bubble ค่ะรับรองเอาสูตรของนานาไปตั้งแต่ตอนต้มมันเนี่ยนะคุณจะต้มมันง่ายขึ้นคุณจะทอด potato bubble ได้กรอบแบบนี้รับรองเลยล่ะค่ะว่าคลิปโซเชียลของคุณเนี่ยนะจะกระหน่ำไม่แพ้คนอื่นเลยกับเมนู potato bubble ค่ะเมนูของทอดกรอบแบบนี้แนะนำให้ทานตอนร้อนๆนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ซอสที่รสชาติจัดจ้านมองถ้าไปเห็นแซลมอนของเราเลยคุณผู้ชมสักหนึ่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถ้าหากว่าไปนั่งรับประทานตามร้านชิ้นนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสาระดีๆ
หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสาระดีๆจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะค่ะพกามาศนะคะเป็นเจ้าของร้านสาระดีๆค่ะร้านสาระดีๆนะคะตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหลักๆของเราก็จะเป็นเมนูสลัดแล้วก็เมนูอาหารจานเดียวมีข้าวมีสปาเกตตี้ค่ะแล้วคิดยังไงคะถึงได้สนใจอยากจะมาร่วมร้านในเครือข่ายลดบริโภคเค็มกับพวกเราคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนปรุงเราเป็นแม่ครัวการที่เราจะเป็นคนปรุงอาหารที่ดีเราต้องลงลึกไปถึงการดูแลสุขภาพคนให้มากที่สุดฟังคุณประการมากแล้วหมอเคลิ้มเลยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากที่ใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภคของเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทราบว่าคุณได้ส่งเมนูมาให้เราดูก็หลายเมนูแต่เราสนใจเมนูข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งเล่าสิคะเมนูนี้ที่มาเป็นยังไงเชิญค่ะคิดเมนูนี้ขึ้นมาด้วยความที่มีการถกเถียงกันเรื่องกะเพราที่ไม่ใส่ผักเราก็เลยลองดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำกะเพราสูตรโบราณเราจะทำอย่างไรดีพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยกะเพราสูตรที่มีแค่หมูกับกะเพราแล้วก็ตัวเครื่องเทศสมุนไพรขึ้นมามันก็ทำให้เมนูนี้มันออกรสออกชาติแล้วก็เราก็ไม่ได้ปรุงมากอยากให้เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ที่มันสดใหม่อ่ะค่ะช่วยชูรสของกะเพราแล้วก็ทานกับข้าวที่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยที่คุณลูกค้าหลายคนที่ทดลองทานก็ชอบอกชอบใจกันค่ะอาจารย์แอบได้ยินว่าคุณกามาบอกว่าใช้ของสดใหม่ไม่ได้ใช้ของโคเต้นมันก็จะช่วยชูรสตรงนี้จุดนึงอ่ะนะคะมันจะมีความหวานหอมของเนื้อหมูโดยธรรมชาติแล้วก็เครื่องเทศนะคะทั้งกระเทียมกะเพราแล้วก็พริกเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% เราจะสามารถที่จะลดการใช้ซอสปรุงรสหรือเครื่องปรุงรสลงได้ 25% เช่นเดียวกันค่ะคุณประกามาทราบใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณประกามาจะต้องเข้าครัวพิสูจน์ให้เราเห็นว่าตำรับนี้เมื่อปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ารสชาติดีและมั่นใจว่าจะทำตำรับนี้ขายค่ะได้ค่ะอาจารย์โอเคงั้นก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ครัวนะคะคุณประกามาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกำลังใจให้ค่ะข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่971มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่753มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สปาเกตตี้ผัดขี้เมาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1010มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่762มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 25% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ